ยะตีนทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيمAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ตัจวีดศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมามุซากะเราะห์ทบทวนบทเรียนตั้งแต่ที่เราเรียนกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในมะคอดุนฮุรูฟีฐานเกิดของอักษรภาษาอาหรับละซิฟาตุนฮุรูฟีคุณลักษณะของอักษรภาษาอาหรับเรานับกัน31อักษรก็วาวสองลักษณะวาวเป็นกับวาวตายยาเป็นกับยาตายถ้านับ33อักษรก็นับวาวสามลักษณะวาวเป็นวาวตายที่เปลี่ยนอักษรมัดและวาวตายที่เป็นอักษรลีนยาเป็นยายียุและวาวที่เป็นอักษรมัดและวาวที่เป็นอักษรลีนถ้านับโดยละเอียดแล้วมันจะเป็น33เพราะอักษรที่มี5ลักษณะมี13อักษรและอักษรที่มี6ลักษณะมี19อักษรอักษรที่มีลักษณะ7ลักษณะมี1อักษรรวมแล้วก็คือ33อักษรนี่ก็คือเราต้องพยายามแยกแยะให้ได้ว่าอักษรนี้มีฐานเกิดที่ไหนมีลักษณะอย่างไรและผลลัพธ์ออกมาก็ต้องอยู่ใน5ระดับอักวาสูงมากกวีสูงธรรมดามุตะวัสซิดระดับปานกลางอัดออับต่ำมากแล้วก็ดออิบต่ำธรรมดานะครับต้องอยู่ในระบบของมันนะครับต้องอยู่ในระบบของอัลกุรอานท่านพี่น้องครับถ้าเรามาจำแนกกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้แยะนะครับมันจะทำให้เยอะแยะเลยเป็นกฎนู่นเป็นกฎนี้มีลักษณะอย่างนู้นมีลักษณะอย่างนี้ถามว่าที่เราอ่านมานั้นถูกไหมครับถูกแต่เราไม่ได้แยกเลยว่ามีอะไรบ้างไม่รู้สูตรมันว่าเขาทำอะไรกันบ้างเหมือนเราจะทานอะไรนะครับเราทานอย่างเดียวไม่รู้ว่าเครื่องปรุงหรือว่าสูตรของมันมีอะไรบ้างเขาใส่อะไรเท่าไรไอ้นู่นเท่าไรไอ้นี่เท่าไรแล้วผลลัพธ์ออกมาเราได้จะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับถ้าหากว่าเรารู้แล้วเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเอ้วันนี้มันอ่อนไอ้นู่นมันเค็มไปหน่อยมันจืดไปหน่อยเราก็สามารถจัดปรุงไอ้สิ่งที่มันขาดให้เต็มได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่ออ่านอัลกุรอานเรารู้ระบบขั้นตอนของมันต่างๆนานาแล้วฐานเกิดของอักษรคุณลักษณะของอักษรอาการกฎเกณฑ์ต่างๆเราก็จะได้มีรสชาติมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอัลกุรอานนั้นเป็นมุอ์จิซะห์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญาแล้วก็มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในอัลกุรอานถ้าอ่านได้ครบถูกต้องสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรายังไม่สมบูรณ์เราก็พยายามครับอะไรที่มันขาดอะไรที่มันเกินทำให้สมบูรณ์ให้ได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ตัวอย่างที่นำเสนอนะครับยาอัยยูฮัลอินซานุมากัรรักบิร็อบบิกัลกะรีมครับยาอัยยูฮัลละيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا นะครับจะเห็นว่าใช่มัดฟันฮะมัดฟันฮะแทนจากอักษรอาลีฟก็เป็นมัตตบีอีรอสมีส่วนตัวอะฮัมซะกอตอนะครับเพราะมีอาลีฟมีฮัมซะอยู่บนอาลีฟบ่งบอกว่าอาลีฟตัวนั้นต้องมีสระฟันฮะหรือดอมะอายุยาที่มีสระชัดดะเป็นอิดรอมอามแล้วก็ชัดดะมุมกินอายุฮามาตอบีอีนะครับเวลาอ่านหยุดนะครับอายุฮาถ้าอ่านฮัน
ลามกอมริยะเป็นอิซฮานกอมริยะอีอลิฟตัวนี้เป็นมิซักกอตออีกอินซานูอินนุนตายพบซีนเป็นอิกฟาฮากีกีอันระหว่างอิซฮัดอินอ่านอิดรอมอิซาอินกับอิสก็เป็นอินซาซานะครับอลิฟเป็นอักษรมัดก่อนจะลิมิสระฟัตฮามัดตอบีอีอินซานุมามัดตอบีอีกอรอทุกๆอักษรที่มีสระชัดด้านะครับเป็นอิดรอมอัมแล้วก็ชัดด้าตกอยู่ที่รอเป็นชัดด้าอัมการอ่านแบบกระชับหรือเน้นกอรอกะบีรอรอเสียงหนาชนิดที่หนึ่งรอบเป็นอิดรอมอัมแล้วก็ชัดด้ามุมกินรอบบีกันลามกอมอริยะเป็นอิซฮัดกอมอริยะกะรีรอเสียงบางนะครับรอตะกิกรีมัตตบีอีอันรีมละอันหยุดเป็นมัดอาริสอิสุกูลยาอัยยูฮัลอินซานุมากัรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมครับท่านพี่น้องครับนี่นำเสนอมาแล้วหลักการที่เราเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะเป็นลามกอมาริยะนะครับหรือเป็นลามชัมชียะหรือจะเป็นชัดดะนะครับมีชัดดะในอัลกุรอานนะครับมีอยู่4ลักษณะถ้าว่าชัดดะตกอยู่ที่มีมอยู่ที่นูนก็เรียกว่าชัดดะตะรอกีอันลักษณะแบบนุ่มนวลถ้าตกอยู่ที่ลามอยู่ที่รอเรียกชัดดะอัมการอ่านแบบกระชับหรือเน้นนะครับแล้วก็ชัดดะตกอยู่ในรูปของอิดรอมบิกุนนะก็เรียกชัดดะกอยรมุมกินนอกนั้นเป็นชัดดะมุมกินหมดแต่ตัวที่ต้องระวังเป็นชัดดะมุมกินหรือชัดดะกอยรมุมกินก็คือตัววาวแล้วก็ตัวยาแล้วก็ตัวนูนนะครับพร้อมเป็นชัดดะมุมกินได้เป็นชัดดะกอยรมุมกินได้นะครับเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าเป็นฮุกกลมอะไรแล้วก็อ่านอย่างไรนะเมื่อเรารู้แล้วอ่านอย่างไรและกฎของนูนตายก็อิซฮัดอิดรอมบิกุนนะอิดรอมบิกอยรกุนนะอิกฟาอิกลับแล้วก็จะอยู่ในช่วงของมาคอดุนฮูรูฟีฐานเกิดของอักษรภาษาอาหรับและซิฟาตุนฮูรูฟีคุณลักษณะของอักษรภาษาอาหรับส่วนอะห์กามต่างๆนั้นยังมีอีกมากมายในอัลกุรอานที่เราจะต้องค่อยๆกล่าวนะครับค่อยๆกล่าวค่อยๆไขว่คว้าแต่ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วก็รู้แล้วนะครับเป็นฮุกกลมอะไรผมนำมาเสนอนั่นก็เพื่อเป็นการทบทวนมุซากะเราะห์ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักการอ่านอัลกุรอานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านเรียนมานั้นก็มีแล้วอยู่ที่ตัวท่านพี่น้องนะครับแต่เรานำมาเสนอนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นฮานะครับยาอายุฮาตัวห้าตัวนี้นะครับมีฐานเกิดจากไหนครับท่านพี่น้องให้ใหญ่นะครับมีฐานเกิดจากที่ไหนครับอักซอลฮัลกีส่วนลึกของลำคอเกิดจากส่วนลึกของลำคอคู่กับตัวฮัมซะห์นะครับเกิดจากส่วนลึกของลำคอฮัมซะห์กับฮายามีฐานเกิดเดียวกันอักซอลฮันกีส่วนลึกของลำคอลักษณะที่1ของอักษรฮายานะครับฮัมซุนเป็นอักษรที่พ่นลมฮะฮิฮูนะครับแล้วก็ยาฮัมซุนพ่นลมลักษณะที่2ชิดดะรีคอวะไบนียะฮานั้นเป็นอักษรเสียงหลวมฮะนะครับแล้วก็ลักษณะที่3อิสติฟานเป็นอักษรเสียงต่ำไม่ยกโขนลิ้นลักษณะที่4นะครับอินฟิตะเป็นอักษรเสียงบางไม่ยก2ข้างลิ้นลักษณะที่5อิสมัดตายเร็วลักษณะที่6ขอบฟ้านะครับพี่น้องครับเรานับกันซิฟัตนะครับนับซิฟัต20ซิฟัตใน20ซิฟัตนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านะครับมี20ซิฟัตเป็นซิฟัตคู่5คู่คู่ที่1ฮัมซุนคู่กับยารุนคู่ที่2มี3ซิฟัตชิดะริคอวะไบนียะคู่ที่4อิสคู่ที่3อิสติอละคู่กับอิสติฟานคู่ที่5อิตบะคู่กับอินฟิตะและคู่ที่6อิซละคู่กับอิสมาตนะครับเพราะฉะนั้นตัวฮาใหญ่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่อ่อนมากๆ มีซิฟัตอ่อน5ฮัมซุนดิคอวะอิสซิฟาลอินฟิตะแล้วก็ขอฟ้าส่วนอิสมัดนั้นเป็นมุตะวาซิดลักษณะที่เปล่งเสียงออกมาของอักษรฮาใหญ่ก็คืออัตอับอ่อนมากๆอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมวะบิลลาฮิตอฟฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان